10แพ้9เสมอ2ครั้งครับนี่ครับอายุบวกลบห่างกัน3ปีนะครับ27กับ24ครับสำหรับผู้ชี้ขาดบนเวทีวันนี้นะครับได้แก่กรรมการอรุณกุมุทชาตินะครับแล้วก็มีให้คะแนน3ท่านนะครับมีกรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการเสมาทิพย์คีรีครับและกรรมการบุญยอ่อนเพ็งบึกนะครับคู่แรกนี่ก็เป็นซุปเปอร์ไฟท์นะครับแล้วก็วันนี้ครับจะได้ดูในมวยรอบคัดเชือกครับในพิกัด61กิโลกรัมแล้วก็แฟนคลับมวยหญิงนะครับคู่ต่อไปส่วนในคู่ที่7วันนี้ครับก็เป็นไฮไลท์เหมือนกันนะครับฉลามศึกสขเล็กทวีวัฒนานะครับนี่ก็โอ้โหผ่านระดับเป็นคู่เอกเวทีมวยมาตรฐานมาสบายๆเลยนะครับเจอกับพลังพลอาจศึกมวยไทยวันนี้เลยดูทั้งมวยที่มีชื่อระดับซุปตาร์ครับรวมไปถึงมวยชายมวยหญิงมวยรอบในไทยไฟลีกพบทุกรสชาติครับวันนี้เปิดหัวมาคู่แรกครับเดี๋ยวดูครับเดือดไม่เดือดครับอีกคนก็แหมประสบการณ์โชคโชนครับส่วนอีกคนหนึ่งเก่ง2แบบนะครับได้ทั้งไทยทั้งสากลครับจับตาดูกำปั้นให้ดีๆครับแต่ว่าเตะจ่อยางไปก่อนโอ้โหดูครับแม่เดินมานี่ก็เตะก่อนเลยนะครับมุมขาวนี่กางเกงขาวนี่เคยต่อยสากลมาด้วยนะฮะในเรื่องของเบสิกการออกหมัดเนี่ยน่าจะดูดีเลยครับโอ้ยแต่ว่าโดนต่อยแม่ซ้ายล่างซ้ายบนครับของนั้นปักธงชัยเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูครับแทงซ้ายเตะเข้าไปครับขยับเข้าหาอย่าให้ห่างครับอยู่กันใกล้ๆครับมีทั้งหมัดมีทั้งแข้งครับชั่วโมงนี้ครับมาถึงก็ใส่กันเลยนะครับออกสตาร์ทแบบนี้เลยครับพยายามสอดปักเข้าไปนี่แหละครับเสน่ห์ของรายการไทยไฟท์ลีกครับแหมมีขวาล่างขึ้นบนด้วยครับซ้ายเจอกันได้ทุกวันอาทิตย์เลยนะครับเวลา 18:00 น.ทางช่อง8กฎหมายเลข27ครับและทางออนไลน์ครับทางไทยไฟท์ออฟฟิเชียลเอาละครับแหมบวกกันยับเลยครับตอนนี้เปิดหัวมาเนี่ยดุดันจริงๆครับเอาวางแข้งไปครับศักดิ์ธาราอยู่ที่ว่าใครจะโดนของใครแบบว่าจังๆก่อนกันแหละครับโอ้ตัดลำตัวแล้วโดนสับคืนมาครับขยับเข้าไปครับปล่อยขวานี่ครับขวาเตะเจาะล่างไปครับตาที่จ้องขมิ้งเลยนะครับมีจังหวะหรือเปล่าครับเตะขวาเจาะล่างไปโดยที่ผ่านมาเนี่ยศักดิ์ธาราครับถือว่ากดดันได้ดีเลยครับกล้าออกมากกว่าอาวุธเนี่ยดูดุดันขณะที่ปักธงชัยเนี่ยก็ใส่ความเก๋าแล้วครับต้นๆเนี่ยถ้าต่อยไม่หล่นครับอยู่ได้ก็ต้องบอกว่าเป็นงานหนักของศักดิ์ธาราเช่นกันโอ้ต่อหมัดขวาครับทุบเข้าไปอีกแล้วครับแม่ต่อยแม่นเลยทีเดียวครับศักดิ์ธาราพยายามประเคนหมัดต่อครับประเคนหมัดต่อครับโอ้แต่เมื่อสักครู่แข้งยาวกว่าแข้งออกมายาวกว่าหมัดครับเตะซ้ายมาครับหมัดขวาพยายามขึ้นไปมีเลือดมีปูดมีช้ำมีโนหรือยังครับช่วยๆกันเล็งหน่อยครับโอ้โหแล้วครับแม่กระแทกยับซ้ายไปก่อนด้วยนะครับมีทีบนำเข้าไปศักดิ์ธารานี่กดดันต่อเนื่องแม่จะเจอเกี่ยวขาครับแต่ว่าเสียหลักไปเล็กน้อยพยายามเดินต่อศักดิ์ธาราแม่ปักธงชัยตอนนี้นี่ต้องปักหลักครับนี่ปักหลักสู้บ้างครับมีจังหวะหมุนต่อยมาเอ้าเดินเข้าไปหาต่อครับศักดิ์ธาราขยับเข้าไปครับโอ้เกมนี่ตึงเครียดเลยนะครับตึงเครียดเลยนะครับพยายามต่อยขวาเข้าไปก่อนครับเตะซ้ายขึ้นมาขยับขยับเปิดเกมต่อเนื่องครับหมัดขวาครับมีช่องมีจังหวะเมื่อไหร่ก็รอใส่เลยครับนี่ครับไม่โดนพยายามศอกสับกลับขึ้นมาครับโอ้ปักธงชัยเนี่ยโดนเท่าไหร่ก็ยังไม่ยุบนะฮะแม้ว่าจะเป็นฝ่ายตั้งรับครับแต่ว่าก็ยังใจเย็นครับรอจังหวะสวนช่วงโค้งท้ายแล้วนะครับของยกแรกเอาแล้วครับแม่แข้งซ้ายก่อนจ่าครับเดี๋ยวพักครู่เดียวครับกลับมาครับก็สู่สังเวียนไทยไฟท์อารีน่านะครับแอดมิดแอคทีฟไบเทคบุรีครับดูคู่แรกยกที่ผ่านมาดูครับแม่ทางด้านศักดิ์ธาราครับพยายามที่จะสอกมาก่อนเลยครับเล่นของมีคมเนี่ยต่อยหมัดครับถือว่าได้เปรียบเรื่องของการออกหมัดแล้วครับเคยต่อยมวยสากลมาเนี่ยหมัดขวานี่ทิ่มเข้าไปมีซ้ายกระแทกแยบครับแล้วก็ขวาตรงครับนี่เป็นจังหวะของปักธงชัยครับคืนด้วยแข้งบ้างกันโอ้โหคืนด้วยเข่าครับดอกนี้ถือว่าเน้นทีเดียวครับสำหรับรายการไทยไฟท์ลีกนะฮะก็เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักชกชาวไทยครับขึ้นมาประดับวงการส่วนแฟนมวยก็สามารถเอาละครับยก2เดี๋ยวตามกันต่อ
มาดูครับยกที่2นะครับมุมดำนี่ปักธงชัยครับมุมขาวนี่ศักดิ์ธารานะครับนี่ครับปัด1 2ครับมีได้มีโดนทั้งคู่ครับพยายามสับคืนเหมือนกันเดินเปิดเกมต่อเนื่องครับตั้งแต่ยกแรกมาแล้วนะครับเกมของศักดิ์ธาราครับเดี๋ยวดูครับแล้วก็สิ่งที่กระพริบตาไม่ได้นี่คือจังหวะสวนศอกของปักธงชัยนะครับยกนี้ปักธงชัยต้องปล่อยของบ้างแล้วนะครับรับอยู่ยกเต็มๆครับยกนี้ต้องมีเอาคืนบ้างแต่ว่าหมัดของศักดิ์ธาราครับถือว่ายังแม่นยำเอาครับปักธงชัยสู้แล้วนะครับต่อยหมัดมาขยับเดินต่อต่อยแล้วตัวละล่วงเลยโอ้ตายอยู่ดีๆครับนี่แหละครับปักธงชัยขอคืนครับหมัดเดียวเอาละครับไหวไม่ไหวครับโอ้กรรมการอรุณครับนับไปยังให้โอกาสอยู่นะครับโอ้ปักธงชัยครับสวนมาดีเดียวรู้เรื่องเลยครับเอาลุยต่อไหวไม่ไหวอาการไม่ดีแล้วตอนนี้มีเอียงมีแย่ครับมีแย่แล้วรู้อย่างนี้เดินตั้งแต่ยกแรกไปแล้วครับรู้อย่างนี้เดินตั้งแต่ยกแรกไปแล้วครับไม่ถอยทำไมทำงานโอ้โหเอาปักธงชัยได้ใจแล้วแต่ก็ต้องระวังด้วยครับเพราะว่าศักดิ์ธาราเองนี่ยังมีเขี้ยวเล็บอยู่ครับเอาสอยเข้าไปครับโอ้สอยเป็นดาวการกาชาดไปเลยครับโอ้โหนี่นะโบนัสจะแตกหรือเปล่าต่อยแบบนี้ครับมีหมัดฮุกซ้ายมาโอ้งั้นซ้ายแม่แต่ว่าซ้ายของศักดิ์ธารามาก่อนปักธงชัยมีอัปเปอร์คัทครับหมัดอัปเปอร์คัทสอยดาวมาต่อยมาเป็นชุดโอ้โหดูตอนนี้นี่เหมือนศักดิ์ธาราจะฟื้นเลยครับพยายามกัดฟันบวกอยู่ไม่แน่นะครับโดนนับก็จริงแต่ไม่แน่นะครับตอนนี้อาการโมเมนตัมของอาการครับเปลี่ยนเสริมหรือเปล่าครับเดินลุยไปครับศักดิ์ธาราครับปักธงชัยโดนหมัดมาก่อนนะครับศักดิ์ธาราเจอเหมือนกันครับโอ้เซหรือเปล่าเซหรือเปล่าครับเดินเข้ามาโดนเข่ามีเข่านึกเอาพยายามกระตุกเขาแต่ว่ามีครับตัวเองมาอยู่ข้างล่างนะครับปักธงชัยแม่จะพลิกจากเสียเปรียบมาเป็นได้เปรียบสักหน่อยครับเอาแล้วครับแม่หมัดซ้ายแม่มีเอียงอีกแล้วครับโอ้จังหวะหลอกต่อยล่างขึ้นบนเนี่ยของปักธงชัยเนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยนะครับหลอกต่อยทางด้านศักดิ์ธาราได้ดีโอ้ศักดิ์ธาราตอนนี้นี่ก็น่าจะช้าด้วยแล้วก็เอาตัดลำตัวขึ้นบนนี่นะครับหมัดชุดแบบนี้ครับมาเป็นคอมโบเซตครับเอาแล้วครับเข้าไปทีนึงครับยัดเข้าไปโอ้โหเสียบดอกก็สักครู่ครับไม่มีเยื่อใหญ่แล้วนะครับแบบนี้ครับเดือดเหลือเกินเดือดเหลือเกินเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปโอ้โหจุกเสียดแน่นเกินครับถ้าเรือก็จะเหม็นเปรี้ยวแน่นอนแหละครับเรียบร้อยไปแล้วครับนี่คือชมหน้าของผู้ชนะครับในคู่เปิดหัวของเราครับในศึกซุปเปอร์ไฟท์ค่าเชือกในพิกัด61กิโลกรัมปักธงชัยครับขณะที่ศักดิ์ธาราครับแม่ทำได้ดีอยู่ประมาณ1ยกนะครับมาเจอหมัดเปลี่ยนเกมครับโอ้เรียกได้ว่าจากสถานการณ์เป็นต่อครับกลายว่าต้องไปนอนแบบนี้ครับโอ้โหเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับนี่คือปักธงชัยไอแลนด์มวยไทยโอ้ยอดเยี่ยมเลยครับวันนี้ถือว่าพลิกสถานการณ์ได้อย่างสวยงามครับเอาละครับแต่ว่าตอนนี้นี่ทางศักดิ์ธารานี่ฟื้นแล้วนะครับเนี่ยก็อยู่ในความดูแลของคุณหมอจิรศักดิ์บุพผาชาติครับซึ่งในเรื่องของประสบการณ์เนี่ยหายห่วงอยู่แล้วฮะโอ้อะยืนได้ชัดครั้งหนึ่งครับพี่เอกเป็นยังไงบ้างคู่นี้อ่ะโดนทั้งหมัดโดนทั้งเข่าครับแต่จังหวะนี้ตัวเองนี่พยายามสอกงัดไปก่อนนะครับศักดิ์ธาราครับปักธงชัยช่วงหลังไม่ได้ปักธงอย่างเดียวครับปักหลักแรกด้วยครับหมัดนี้เจอเข้าไปครับโอ้โหต้องก้มหน้าเข้าหาพื้นเวทีครับไม่ทราบเหมือนกันว่าคุยกับใครครับนี่ครับโดนหมัดนี้เข้าไปคุยกับพื้นเวทีเลยครับนี่นับแรกนะครับเนี่ยยกนี้พอปักหลักตู้พอมาเดินบ้างมายืนใกล้ๆทำได้ดีเลยครับปักธงชัยครับเรียกนับไปได้จากที่ยกแรกนี่ก็โดนไปเยอะเหมือนกันนะครับแล้วหลังจากนั้นครับพยายามขย้ำต่อครับจังหวะนี้พยายามสอยดาวสอยดาวขึ้นไปครับคือแหมหมวกกันน็อกสอยสวมไว้แน่นนะครับแต่ข้างล่างยังมีรูที่จะพอให้สอยได้ครับแกก็เอาก่อนเลยครับจังหวะเสียบครับเสียบเข้าไปครับเข่าที่3แล้วครับเข่าที่4ไม่ต้องมาแล้วครับไปตั้งแต่เข่าที่2แล้วครับนี่ครับจังหวะเสียบแล้วหูดูครับโดนเข้าไปกระทุ้งไปกุ้งเต้นไปเลยนะครับนี่เป็นช็อตจบครับมวยคู่นี้จบยก2ครับโอ้ดูครับแม่เด้งตามเข่าเลยนะครับ
จบลงในนาทีที่2นาที44วินาทีนะครับของยกที่2สุดยอดเลยนะครับกับผู้เปิดหัวในผลประกาศเป็นทางการนะครับ And the winner is Black Corner ปักธงชัย from จังหวัดตรังเอาละครับ yeah. เดี๋ยวคู่ต่อไปครับกลับมาในพิกัดให้3กิโลกรัมหญิงครับมาริยาปะทะกับน้องเอิญพักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมา